สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณกับผมเหมือนเดิมซูนิกเกมเมอร์และซูนิกไดเรคเตอร์วันนี้ผมก็จะมาสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนยาถูเดอะสปอนนิ่งซึ่งเป็นภาพยนตร์ก็เมื่อปี1981นนเลยครับถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับด้วยนะครับถ้าคุณอยากเม้นอะไรก็เม้นมาได้เลยครับผมพร้อมรับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มดูเลยนะครับเรื่องราวได้เริ่มขึ้นมันมีคู่รักคู่หนึ่งที่ได้นำม้ามาสมรสร้างเรือเสบียงลำหนึ่งชื่อ U.S. Suppy และต่อมาทั้งคู่ก็ได้ทำเข้าไปสร้างเรือในนั้นด้วยกันฝ่ายหญิงแยกตัวออกจากฝ่ายชายเพื่อไปสำรวจตรงที่อื่นส่วนฝ่ายชายก็แยกไปสำรวจที่เหมือนกันแต่อยู่ทั้งคู่ก็มาพบกันเฉยไม่รู้ว่าพบกันได้ไงได้ฝ่ายหญิงกลับอยู่ในสภาพที่เปื่อยกายและทั้งคู่ก็ได้ร่วมรักกันอยู่ในนั้นแต่ร่วมรักกันได้ไม่นานฟูมปิรันย่าก็ได้รับว่าเขามาขย้ำทั้งคู่จะเสียชีวิตและภาพก็ได้ตัดมาที่คริสคิมโบที่ตกปลาแล้วก็เดินขึ้นมาบนชายหาดแล้วเขาก็เดินกลับไปในห้องของแม่เขาแล้วเขาก็โยนปลาใส่แม่เขาทำไมก็ไม่รู้แม่ของคริสชื่อแอนคิมโบซึ่งก็เป็นตัวเอกหลักของหนังเรื่องนี้นั่นแหละครับและภาพก็ได้ตัดมาที่ทาเลอร์เชมแมนที่ได้มาหาลูกน้องของพ่อที่เอาอาหารไปส่งในห้องต่างๆและห้องถัดไปของห้องที่พวกเขาไปส่งก็คือห้องของแอนคิมโบตัวเอกหลักของหนังเรื่องนี้นั่นเองต่อมาคริสแล้วก็แอนคิมโบก็ได้กินข้าวแล้วก็คุยกันถึงเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละตอนดูซับก็ไม่ขึ้นแล้วคริสก็ได้บอกว่าจะไปอยู่5วันอะไรสักอย่างนี่แหละครับคือหนังเรื่องนี้อังเก็บผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแต่ก็พอฟังออกได้ครับบางคำแต่ว่าแอนกับมีบางอย่างที่ไม่ค่อยสบายใจพอลูกบอกว่าจะไปอยู่กับอะไรสักอย่าง5วันนี้แหละครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ซากเรือลำหนึ่งแล้วก็ได้มีนักดำน้ำประมาณ 4-5-6 คนนี่แหละครับที่ได้ดูลงไปในน้ำจริงๆแล้วเป็นคอร์สสอนดำน้ำของแอนนะครับและแอนก็ได้พาทุกคนดำน้ำดูสร้างเรือพร้อมกับสอนวิธีการไปด้วยแต่มีอยู่อีตาลุงคนหนึ่งชื่อว่าตาลุงโรเบิร์ตเคเบิร์ตและแอบมีแอนแล้วก็เข้าไปในสร้างเรือแล้วก็มีบางอย่างว่ายเข้าไปหาเขาด้วยแอนที่มาทางสังเกตเห็นเธอเลยตามเข้าไปดูแต่ก็ไม่พบเจอกับอะไรที่แรกเธอก็พบเจอตีนกบและสักพักศพของโรเบิร์ตก็ได้ลอยมาข้างหลังเธอแอมพอได้หันไปเธอถึงกับโดนเจ้าสแกเป็นระดับ300วูและเธอก็รีบหนีออกมาและพอข่าวการตายของโรเบิร์ตเฮเวิร์ดได้หลุดออกไปปุ๊บสตีฟที่เป็นแฟนของแอนก็ได้มาสอบถามแล้วก็สอบปากคำแต่แอนก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้โรเบิร์ตตายทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันเพราะไม่สามารถหาสาเหตุได้จนกระทั่งไทเลอร์ได้มาห้ามแล้วก็ได้บอกให้ทั้งคู่หยุดและภาพก็ได้ตัดมาที่ภาพก็ได้ตัดมาที่แอนกับไทเลอร์ที่ได้มาถ่ายรูปศพเพื่อไปวิเคราะห์ว่าอะไรกันที่ฆ่าโรเบิร์ตเทเบิร์ตทั้งคู่ก็ได้ทำการเอาศพออกมาจากโรงเก็บศพแล้วก็ทำการถ่ายรูปแต่หารูปไม่ทันไรหมอที่เป็นเจ้าของห้องก็ได้เข้ามาไล่ทั้งคู่ออกไปแต่หมอไม่รู้ว่าในศพของโรเบิร์ตมีปีระญาซ่อนอยู่และปีระญาก็ได้ปีนออกมาขย้ำคอหมอจนเสียชีวิตหลับตอนที่หนึ่งก็ต้องขอจบตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็สัญญาว่าผมจะทำพาร์ท2นะครับก็คือตอนที่2ของสปอนเซอร์นะครับถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาสปอยภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างแล้วก็อาจจะลืมบางส่วนไปบ้างแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลงลึกแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย